จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับจุกุยคุยของเล่นครับหลังจากที่หายไปนานนะฮะวันนี้มาแกะกล่องตัวนี้นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเต็มๆนะครับนี่นะครับนี่เลปินฮะ15037ตัวนี้เป็นดินเนอร์หรือไดเนอร์ที่เราเคยพูดกันในคลิปที่แนะนำ13ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่13นะครับที่เหมือนของแท้ทำมาเหมือนของแท้วันนี้เรามาแกะกล่องกันเฉยๆฮะดูข้างในว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไว้ผมประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามารีวิวกันให้ดูนะครับว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องจุกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่หนักนิดนึงฮะก็ข้างในก็สวยงามนะครับตามรูปตัวอย่างก็เคยมีลงคลิปไปแล้วนะฮะมี1ชั้น2ชั้น3ชั้นแล้วก็หลังคานะครับรวมหลังคาเป็น4ชั้นไอ้นี่เป็นบริกแบงค์อันนี้เป็น Assembly Square เคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ครับไดเนอร์หรือดินเนอร์อะไรประมาณนี้นะครับไม่รอช้าฮะแกะเลยดีกว่าวันนี้รีวิวแกะกล่องอย่างเดียวนะครับแกะกล่องอย่างเดียวเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาประกอบนิดนึงนานหน่อยนะครับครับผมก็ประมาณ50กว่าถุงนะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆชาวจุกุยทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะฮะจุกุยคุยของเล่นครับผมวันนี้นะฮะเราจะพบกับตึกอันนี้ฮะตึกไดเนอร์นะฮะไดเนอร์ดินเนอร์อะไรนี่แหละนะครับของเลปิน15037นะครับใครยังไม่เคยดูว่ามันมี13แบบนะครับก็ให้ไปดูตรงนี้ได้นะครับ13แบบเลโก้จีนที่เหมือนของแท้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นของจีนนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูของแท้ก็ไปดูในลิงก์ที่ขึ้นมาเมื่อตะกี้นี้ได้เลยนะครับมันจะมีทั้งหมด13แบบนะครับตัวนี้เป็นแบบของปีนี้2018นะฮะของแท้ผมยังไม่เห็นแต่ว่าของจีนออกมาขายแล้วเรียบร้อยตัวนี้เดี๋ยวจะมีคนถามนะครับมีหลายคนถามผมมีลงภาพนิ่งในกลุ่มไปด้วยนะครับมีคนถามว่าซื้อได้จากที่ไหนก็เพจบลิกนาวนะครับบายแม่ทองพ่อเพชรนะครับใครสนใจนะฮะอยากจะไปดูรีวิวเป็นภาพนิ่งก็สามารถเข้าไปได้กลุ่มเฟซบุ๊กนะครับเป็นกลุ่ม Facebook ด้วยคำว่าบลิกนาวบายแม่ทองพ่อเพชรนะครับสามารถกดเข้าไปเข้าสมาชิกได้คือในกลุ่มจะมีราคาพิเศษให้นะครับสำหรับกลุ่มบลิกนาวบายแม่ทองพ่อเพชรนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับสำหรับตัวนี้เป็นตึกไดเนอร์ดินเนอร์เนี่ยนะฮะคืออันดับแรกนะครับชุดเนี้ยความสำคัญไม่ใช่ความสำคัญจุดเด่นของเขาครับจะอยู่นี่คำว่าดินเนอร์ไดเนอร์อะไรเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับตรงนี้เขียวๆตรงนี้สวยงามมากนะครับแล้วก็จกค่อนข้างใสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละชั้นดูจากข้างล่างสุดก่อนนะฮะนี่สำหรับใครที่ไม่เคยดูนะครับนี่จะเป็นเขาเรียกว่าโมดูล่านะครับสามารถไปต่อกันเป็นตึกๆได้จะมีหมุดเทคนิคนะครับเอาไว้ต่ออันนี้ข้างนี้อีกข้างนึงก็จะเป็นเนี่ยครับไว้ต่อกันอื่นได้อีกนะครับตอนนี้ซึ่งตัวที่เหมือนของแท้มีออกมาทั้งหมด13แบบแต่ของจีนก็มีออกของเขาเองมาอีกตั้งหลายแบบนะครับก็ออกมาเยอะมากนะครับใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะครับมีเพลย์ลิสต์นะครับเป็นพวกตึกแบบนี้นะครับจะเรียกว่าโมดูล่าทั้งหมดนะครับข้างล่างนะครับเรามานับจำนวนมินิฟิกกันก่อนดีกว่ามินิฟิกตัวนี้นะครับตัวที่1นะฮะเป็นสาวเสิร์ฟนะฮะใส่สเก็ตมาด้วยซึ่งร้านนี้จะเป็นร้านอาหารแบบแนวเขาเรียกอะไรอ่ะแบบทางชายแดนมันก็ไม่เชิงชายแดนอเมริกันที่แบบว่าบ้านนอกหน่อยนึงนะครับคือแบบเรียกว่าไงอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงก็คือแบบสไตล์คันทรีเหรอใช่ไหมไม่รู้ดิก็แบบใส่สเก็ตนะฮะจะย้อนยุคนิดนึงใส่สเก็ตมาเสิร์ฟไอศครีมนะครับมินิฟิกตัวแรกมินิฟิกตัวที่2นะครับเป็นพ่อครัวเนี่ยฮะเป็นกุ๊กนี่กำลังทำนี่เบคอนอยู่2ชิ้นนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่ามีเบคอนอยู่2ชิ้นแล้วก็มีแพนเค้กอยู่1อัน
นี่คือมินิฟิกตัวที่2นะครับต่อมานะครับมินิฟิกตัวที่3เดี๋ยวผมจะเปิดชั้นตรงนี้ก่อนหยิบมินิฟิกก่อนเนี่ยครับด้วยความเป็นโมดูล่ามันจะถอดเป็นชั้นๆได้นะครับมินิฟิกเป็นตัวที่3นะครับเป็นคุณผู้หญิงตัวที่4จะเป็นนักมวยนะครับเป็นนักมวยนี่นักมวยหน้าตาเหมือนโจรสลัดนะครับหน้าตาเหมือนโจรสลัด จะพุงโลนิดนึงตัวที่4นะครับส่วนตัวที่5นะครับตัวที่5อยู่หลังนี้อยู่ชั้นนี้นะครับนี่ตัวที่5ฮะจะเป็นนี่คุณผู้หญิงคนนี้นะครับเหมือนแอร์โฮสเตสหน่อยๆนะครับส่วนตัวที่6นะครับจะถือกีตาร์นะครับมาพร้อมกับรถหางปลากระโห้นะครับอันนี้เสียอ้นสายเปมาอีกแล้วนะครับเล่นกีตาร์นะครับมีหมดมินิฟิก5ตัวนะครับโฟกัสนิดหนึ่งโฟกัสมินิฟิกนิดหนึ่ง5ตัวนะครับ1 2 3เอา6ตัวสิ1 2 3 4 5 6แล้วก็รถปลากระโห้1คันเก็บพวกนี้ไปก่อนนะครับเราจะมาดูชั้น1กันก่อนนี่นะฮะชั้น1ข้างหน้าเลยมาดูข้างหน้าก่อนเลยจะมีตู้ไปรษณีย์สีแดงนะครับตู้ไปรษณีย์สีแดงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมิเตอร์เหมือนมิเตอร์หยอดเหรียญจอดรถอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บเงินค่าจอดรถแล้วก็มีกระถางต้นไม้2อันกระจกใสมากนะครับขุ่นน้อยมากสมัยก่อนแบบกระจกจะใส่ผสมมานะครับมันจะขุ่นอันนี้เขาจะแบบมีถุงพลาสติกเป็นถุงซิปนะฮะถุงซิปล็อกแยกออกมาทำให้กระจกใสนะครับอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะครับจะมีรอยแค่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วที่เหลือก็เนี่ยครับใสหมดเลยเนี่ยฮะใสกิ้งเลยนะฮะในชิ้นเนี้ยจะมีรอยแค่ตรงนี้นะครับนอกนั้นก็ใสประตูนี่ก็ใสนะครับเห็นไหมครับมีสกรีนลงไปด้วยนะประตูเป็นสกรีนนะครับใสมากเลยเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ครับโฟกัสหน่อยนึงโอเคนี่ครับใสมากใสจนเห็นข้างในเลยเนี่ยครับใสมากมากครับผมก็ด้านหน้านะครับส่วนคำว่าดินเนอร์ไดเนอร์เนี่ยไอ้ตรงกลมๆเนี่ยผมเป็นคนต่อเพิ่มเข้าไปเองนะครับมันมีอะไรเหลือให้อ่ะผมว่าตัวใส่เข้าไปเพื่อไอ้ตัวหนังสือมันจะได้ไม่โยนะครับถ้าไม่มีตัวหนังสือมันจะโยหน่อยนะครับมันจะโยหน่อยนี่ผมไปติดเอาไว้เองนะครับคือเขามีอะไรเหลือเนี่ยชุดนี้นะครับตรงนี้จะหลุดง่ายนิดนึงเวลาผมจับเนี่ยหลุดแล้วนะฮะตรงนี้อาจจะแบบต้องทำให้มันแข็งแรงหน่อยนะครับใครอยากจะหยดกาวก็แล้วแต่แต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับผมไม่ชอบการติดกาวนะครับเพราะติดกาวแล้วมันจะถอดไม่ได้ยกเว้นตรงที่จำเป็นจริงๆนะครับนี่ครับก็จะอยู่แล้วข้างซ้ายนี่จะเป็นบันไดขึ้นชั้น2นะครับบันไดตรงนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนอะไรอ่ะเป็นคานรับน้ำหนักนะครับเปิดประตูเข้าไปนะครับข้างในจะมีนี่อะไมโซฟามีข้างเดียวก็ไม่รู้ครับโซฟานี้นี่เป็นแพนเค้กนะครับแล้วก็กล่องทิชชู่จะหมุนได้นะครับกล่องทิชชู่นี่เป็นมัสตาร์ดกับซอสมะเขือเทศอันนี้เป็นตู้เพลงสามารถนี่ครับหยิบออกมาได้ด้วยนี่เป็นตู้เพลงจุกบอกนะครับจุกบอกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องทำกาแฟนะครับเครื่องทำกาแฟตรงนี้จะเป็นไอ้ที่เขาทำกับข้าวนะฮะเป็นเตาทำไอ้นี่เบคอนกับแพนเค้กอยู่นะฮะย่างเนี่ยครับมาหมู3ชั้นย่างเกลือกับเบคอนผัดเนยนะครับอร่อยจังเลยฮิวเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นแบบก๊อกเหมือนก๊อกเบียร์ก๊อกน้ำอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นเก้าอี้3อันส่วนอันนี้จะเป็นหยอดเหรียญลูกอมนะครับหยอดเหรียญลูกอมนี่หยอดเหรียญลูกอมมีคนบอกเหมือนเครื่องปั่นนะครับมันสูงนะครับมันสูงถ้าดูจากไซส์แล้วมันเป็นลูกอมมากกว่านะครับตู้ลูกอมนี้ก็เป็นกระทะอีโต้นะครับมีโต๊ะเตรียมอาหารตรงนี้เป็นประตูออกข้างหลังนะครับประตูออกข้างหลังมีออกมาก็จะเจอถังขยะนะครับนี่ถังขยะกับถังใส่ของนะครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรเรียบๆนะครับสวยงามดีเคาน์เตอร์บาร์ตรงกลางนะครับก็ทำได้ดีนะครับตรงนี้เป็นราวกันตกนะครับของชั้น2อันนี้ผมไปโดนนิดหน่อยนะฮะนี่เป็นโคมไฟนะครับข้างบนมีหลอดไฟด้วยซึ่งเราสามารถโมเอาหลอดไฟมาติดได้นะครับน่าจะสวยงามขึ้นนะครับอันนี้คือจุดเด่นของชั้นที่1 นะครับเป็นกระเบื้องพื้นกระเบื้องลายตารางหมักลุกสวยมากผมชอบนะครับ
คนดีไซน์นี่ดีไซน์ดีมากเลยนะครับแต่อันนี้เป็นของจีนนะครับคือก็ไปลอกของแท้ Lego มานะครับผมชอบคนดีไซน์มากแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวก่อนในชั้นนี้ก็จะมีเชฟนะครับมีเชฟมีกุ๊กอะไรนี่แหละไปทำเบคอนนะครับแล้วก็มีสาวเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟไอศกรีมปกติเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะอยู่ของเขาตรงนี้นี่มันมีหมุดให้วางแต่ว่าผมชอบให้เธอมาอยู่หน้าร้านมากกว่านะครับเดี๋ยวไว้ดูท้ายๆคลิปกันว่าทำไมเธอต้องไปหน้าร้านนะครับต่อมาชั้น2นะครับชั้น2นี่กระจกนี่ก็ใสมากนะครับใสปิ้งเลยอยากให้ดูนะครับเนี่ยครับใสเห็นข้างในเลยทีเดียวนะครับแล้วที่ชอบของชุดนี้มากๆเลยชอบมากๆคือเท็กเจอร์ตรงนี้ครับคือเขาเป็นนี่เป็นชิ้น1คูณ1กับ1คูณ2นะครับเอามาติดแล้วก็แปะเข้าไปตรงนี้นะครับด้วยความที่มันไม่เท่ากันของจีนนะครับคือบางชิ้นเนี่ยมันจะปูดนะฮะบางชิ้นมันจะปูดบางชิ้นมันจะเนี่ยติดไม่สนิทใช่ไหมครับซึ่งมันกลายเป็นข้อดีซะงั้นน่ะฮะมันทำให้แบบว่ามันปูดแต่ละอันไม่เท่ากันมันเหมือนกับเป็นกระเบื้องจริงๆนะครับมันเหมือนกับเป็นอิฐเหมือนเป็นอิฐจริงๆนะครับทำให้แบบเนี่ยมันจะสูงมากกว่าเพื่อนเนี่ยครับอันนี้ก็สูงมากกว่าเพื่อนอันนี้จะหดลงไปซึ่งจริงมันอาจจะเป็นข้อที่ไม่ดีนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นข้อดีอ่ะมันทำให้ไม่เรียบนะครับทำให้สวยอ่ะเนี่ยมันเหมือนมีเท็กเจอร์นะครับเนี่ยความที่ไม่เท่ากันของมันทำให้มีเท็กเจอร์ขึ้นมานะครับสวยมากตรงนี้ก็สวยนะครับด้านหลังก็เป็นกระจกตรงโค้งๆนี่ก็เป็นแบบเล่นอะไรเล่นเทคนิคให้มันโค้งนะครับสวยคนต่อเดี๋ยวไปลองต่อดูก็จะเห็นนะครับว่าเทคนิคตรงนี้เขาทำดีนี่ก็เป็นบันไดนะครับบันไดเวียนขึ้นชั้น3นะฮะนี่ขึ้นจากชั้น2มาก็มีประตูนะครับประตูสีฟ้าสวยงามนะครับเปิดประตูนะครับนี่เปิดประตูแล้วเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นแอร์หรือเป็นฮีเตอร์นะครับแบบติดหน้าต่างตรงนี้เป็นท่อน้ำนะครับท่อระบายน้ำนี่ครับจะเห็นว่าแต่ละอันมันแบบปูดไม่เท่ากันกลายเป็นข้อดีนะครับผมว่าสวยอันนี้เป็นถังน้ำนะครับถังน้ำไว้กดน้ำดื่มอันนี้เป็นเอาเรียกอะไรยกเวทนะครับยกดัมเบลบาร์เบลอะไรประมาณนี้นะครับยกน้ำหนักนะครับอันนี้ฮะอันนี้ใช้ชิ้นส่วนของเทคนิคนะครับทำให้แบบนี้ครับกระสอบทรายนะครับโยกได้ด้วยเนี่ยครับดีมากเลยนะครับตรงนี้จะมีอันนี้ครับนักมวยขึ้นมาซ้อมมวยนะครับนี่ซ้อมมวยนี่ซ้อมกระสอบทรายนะครับนี่ซ้อมกระสอบทรายนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวทีนะครับเวทีมวยใช้อันนี้ขึ้นมากั้นเป็นขอบเวทีก็มีนาฬิกาสกรีนตรงนะครับสวยนี่เป็นดัมเบลนะฮะดัมเบลยกน้ำหนักยกข้อมืออีกอันอีกอันอยู่นี่ครับล่วงมานี่ครับเพราะว่ามันแค่เสียบเอาไว้เฉยๆนะฮะมันไม่ได้ล็อกอะไรไว้มันเสียบไว้เฉยๆนะครับนี่ครับชั้นนี้ก็สวยงามจริงๆชั้นนี้มีผู้หญิงอีกคนนึงนะครับตามในแบบที่เขาต่อนะจะยืนกดน้ำกินอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะยืนกดน้ำกินอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมอยากจะเอาไปเล่นข้างล่างมากกว่าเดี๋ยวเอาไปแบบสั่งอาหารข้างล่างอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับชั้น2ก็ผ่านไปนะครับชั้น2เป็นซ้อมมวยเวลาว่าเขาจะขยับถอยหลังไปนิดนึงเนี่ยครับนี่หน้าตาของชั้น1รวมกับชั้น2นะครับก็จะเป็นแบบนี้ต่อมานะครับต่อมาชั้น3และชุดนี้ 2,000 กว่าชิ้นนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่ากี่ชิ้นกันแน่นะครับจะขึ้นตรงนี้นี่จำนวนชิ้นนะครับส่วนราคาก็ถามบลิกนาวนะครับแม่ทองพ่อเพชรนะครับถามดูว่ากี่บาทนะครับบอกดูจุกุยมาเดี๋ยวเขาลดให้นะครับชั้นนี้ก็เหมือนกันมีเท็กเจอร์นะครับมีต้นไม้ดอกไม้นะครับอันนี้เป็นสุดทางนะฮะเป็นโดมกลมๆสวยนะครับสวยชอบชุดนี้ผมชอบนะไอ้นี่ร่วงออกมานะครับอันนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่มันหลุดมาจากตรงนี้นะครับซึ่งอะไหล่มีเพียบครับอะไหล่เหลือเพียบเลยนี่ครับอะไหล่ที่เหลือจากชุดนี้นะครับเหลือเพียบเลยผมก็เอาอันอื่นมาแปะแทนดูดิว่ามันจะอยู่ไหมไอ้ครึ่งวงกลมอยู่ไหนนะนี่มีครึ่งวงกลมนะครับไปแปะแทนดูสิจะอยู่ไหมโอเคนี่ครับติดเข้าไปแล้วอันเก่าก็เอาไปโซฟาเล็กสีแดงสวยมากเป็นโต๊ะข้างไว้วางน้ำแล้วก็
อันนี้เหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไร Hall of Fame Achievement อะไรประมาณนี้นะครับเป็นแผ่นเสียงทองคำเออนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีRock and Roll เป็นน่าจะเป็นห้องบันทึกเสียงนะครับนี่เป็นไมค์นะครับไมค์แล้วก็มีห้องบันทึกเสียงมีอะไรเขาเรียกเทปเรคคอร์ดอะไรของเขานะครับแล้วมีเคาน์เตอร์ไว้ดื่มน้ำอะไรเครื่องดื่มนะครับตรงนี้เป็นน่าจะเป็นพรมจริงๆตรงนี้เป็นตุ่มๆนะครับผมกะว่าจะไปเอาชิ้นส่วนเพิ่มมาปูเป็นกระเบื้องให้ครบนะครับก็จะสวยงามกว่านี้นะครับแล้วนี่มีบุอันนี้นะครับเหมือนบุกันเสียงนะครับเป็นห้องเก็บเสียงเข้าท่ามากนะครับสวยงามมากข้างหน้าก็เป็นกระจกเนี่ยครับกระจกก็ใสมากนะครับนี่ครับใสมากเลยอยากให้เห็นความใสของเขานะครับใสมากจริงๆแล้วนี้ก็มีประตูออกมาข้างนอกนะฮะมาชมวิวซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะจะมีแม่สาวคนนี้ฮะเนี่ยนะครับเหมือนแอร์โฮสเตสนะครับมีไฟที่มุมปากด้วยน่ารักมากเลยนะครับนี่คือชั้น3ต่อกับชั้น2แล้วก็ต่อกับหลังคานะครับแล้วก็แยกชั้น1ออกมาก่อนนะครับส่วนเมื่อกี้นะครับที่จะบอกว่าเนี่ยครับนี่สามารถมานั่งบนรถที่มี6ตุ่มได้นะครับปกติที่รถกว้าง6ตุ่มเนี่ยมินิฟิกจะลงไปนั่งไม่ได้นะครับ2ตัวจะนั่งได้2ตัวต่อเมื่อมี8ตุ่มแต่ว่าเนี่ยครับเขาทำให้มันแบบเขาครีเอทนะครับทำให้สามารถลงไปนั่งได้นะครับนี่6ตุ่มก็นั่งได้นะ2ตัวชอบมากนะครับรถก็น่าสวยหลังก็เป็นหางปลากระโห้นะครับครีเอทจริงๆชอบครับชุดนี้ทำดีนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อ Facebook นะครับ Big Now by แม่ทองพ่อเพชรนะครับจะดูในกลุ่มก็ได้นะครับกลุ่มเดี๋ยวผมขึ้นชื่อนะครับกลุ่มกลุ่มเนี้ยครับBig Now by แม่ทองพ่อเพชรลองเซิร์ชใน Facebook ดูนะครับนี่ครับแล้วที่บอกว่าสาวเสิร์ฟนะครับสาวเสิร์ฟข้างหน้านี้ทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่สาวเสิร์ฟนะครับถือไอติมด้วยสาวเสิร์ฟนะครับแล้วนี่ฮะสายอ้นสายเปย์มาจีบนะครับล่วงนะครับถือกีตาร์แป๊บนึงเล่นกีตาร์จีบสาวนะครับเห็นวันนั้นเล่นกีตาร์อยู่ทำคลิปเล่นกีตาร์อยู่นะครับเสียอ้นถือกีตาร์โอเคแล้วก็สาวนะครับนี่ครับสาวเสิร์ฟอยู่หน้าร้านแล้วก็เสียอ้นสายเปนะฮะวันเล่นกีตาร์จีบนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเป็นภาพนิ่งมาให้ดูนะครับนะครับชุดนี้น่ารักมากครับชอบนะฮะทั้งสีความกลมกลืนการดีไซน์นะครับชอบมากเลยครับก้าวชั้นบนมาต่อนะครับนี่ก็จะเป็นโมดูล่านะครับเป็นชั้นชั้นต่อกันไปแล้วก็จะมีแบบหลังอื่นมาเสียบข้างๆต่อกันไปได้อีกนะครับโอเคสรุปคือผมให้9เต็ม10นะครับชุดนี้ให้999ความคุ้มค่า9ความสวยงาม9ความต่อง่ายชุดนี้ต่อง่ายมากนะครับพอแยกสเต็ปมา5สเต็ปนะครับความต่อง่ายผมให้10เลยอ่ะก็กลายเป็น99 10นะครับจริงๆอยากให้10หมดแต่เดี๋ยวมันมีชุดที่ดีกว่านี้เดี๋ยวมันจะให้คะแนนลำบากนะครับ ชุดนี้ก็99 10ครับ9ความสวยงาม9ความคุ้มค่า9แล้วก็ความต่อง่าย10ครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ติดตามรับชมนะครับจุกกุ่ยขอลาไปก่อนนะผมจุกกุ่ยคุยของเล่นนะครับวันนี้เลปิน15037ไดเนอร์หรือดินเนอร์เนี่ยครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าอะไร สวัสดีครับฟ้าเสียอ้นใสไปคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/jukui-channel ติดตามความเคลื่อนไหวรีเควสต์ตอนใหม่ได้ที่ facebook.com/jukui-hobbyworld
Thank you.